ัวร์ลงโมอามีนาดังออมเอามาบอกเอาเรื่องผมไปพูดหมดเลยจากกรณีโมอามีนาออกมาพูดเรื่องอาการป่วยของเพกหนุ่มออมอัคพันธ์จนคนในวงการบันเทิงอย่างมดดำคชาภาก็รู้ว่าออมไม่สบายหนักพูดคุยกับออมผ่านไลน์ทุกวันก็มองว่าโมอามีนาไม่สมควรนำเรื่องออมออกมาพูดเพราะว่าเจ้าตัวเองก็ยังไม่อยากให้ใครรับรู้มีเพียงพ่อแม่ที่รู้ส่วนคุณย่าคุณยายซึ่งอยู่ด้วยกันก็ไม่ทราบเรื่องกลัวกระทบความรู้สึกของคนที่บ้านนอกจากนั้นหนุ่มกรรชัยเองก็ออกมาเตือนโมอามีนาว่าน้องพูดแบบนี้โดนฟ้องได้เลยนะถ้าออกมาพูดเรื่องออมแล้วที่บ้านเขาช็อกเกิดผลกระทบครอบครัวของเขาใครจะรับผิดชอบไม่ใช่เรื่องของตัวเองไม่ควรออกมาพูดล่าสุดสำนักข่าวดังได้ข้อมูลจากแหล่งข่าวออกมาระบุว่าออมอัคพันธ์ส่งข้อความคุยกับคนใกล้ชิดลักษณะว่าโมเอาเรื่องผมไปพูดหมดเลยผมงงเลยว่าทำไมถึงเอาไปพูดตอนนั้นผมอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยล่าสุดก็พบว่าทั่วไปลงไอจีโมอามีนาชุดใหญ่ดังทราบว่าหนุ่มออมอัคพันธ์เองก็งงทำไมเอาเรื่องผมไปพูดหมดเลยโดยกองทัพทัวร์เข้าไปต่อว่าโมอามีนาเป็นจำนวนมากอาทิเช่นคุณควรขอโทษและสำนึกผิดนะคะมันคือเรื่องของตัวบุคคลเขาจริงๆบางทีเขาอาจจะไม่อยากบอกครอบครัวเขาด้วยซ้ำอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองยิ่งเรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรพูดหรอกค่ะไม่งั้นหมอพยาบาลจะรักษาความลับประวัติคนไข้ทำไมคุณไม่คิดว่าคุณผิดด้วยซ้ำนักข่าวถามแล้วไงคนอื่นถามแล้วไงก็ไม่ต้องตอบสิคะแค่นั้นเองอย่างน้อยโมควรออกมาขอโทษออมแต่ครอบครัวของเขานะคะรู้ว่าไม่ตั้งใจแต่ถ้าผิดพลาดไปแล้วควรออกมาขอโทษเขาอย่างจริงใจการขอโทษไม่ได้ทำให้เราเสียศักดิ์ศรีแต่มันคือการรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำผิดพลาดลงไปค่ะและชาวโซเชียลบางส่วนก็เข้าใจสิ่งที่โมอามีนาพูดออกไปต่างก็เข้ามาให้กำลังใจ